สวัสดีค่ะท่านสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ทุกท่านนะคะดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขหนึ่งในสมาชิกกบข.วันนี้ขอเป็นตัวแทนของสมาชิกกบข.ทั่วประเทศมาซักถามเรื่องการลงทุนของกบข.กันแบบละเอียดเลยนะคะถามเงินเข้ามาเยอะจริงๆเขาว่าเงินตั้งหลายแสนล้านบาทของกบข.นั้นจะนำไปลงทุนที่ไหนอย่างไรจะมีความโปร่งใสแล้วก็จะมั่นใจได้ขนาดไหนนะคะทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าทิพย์จะพาท่านสมาชิกไปเปิดบ้านกบข.ถามทุกข้อสงสัยกับผู้รู้จริงเรื่องการลงทุนของกบข.เลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าท่านแรกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่าคุณโสภาวดีเลิศมนัชชัยถ้าพร้อมแล้วตามที่ไปเลยค่ะเงินทุกบาทของสมาชิกที่กบข.นำไปลงทุนจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่วางไว้อย่างเข้มงวดมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้วันนี้นะคะถือโอกาสมาซักถามการลงทุนของกบข.กันอย่างละเอียดเลยนะคะเพราะว่ายังมีสมาชิกหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการลงทุนของกบข.เลยค่ะขอเรียนว่านะคะกบข.ก็เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการปีพ.ศ.2539ค่ะซึ่งก็การทำงานของกบข.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะก็จะต้องทำภายใต้กรอบของกฎหมายฉบับนี้รวมทั้งมีเรื่องของกฎกระทรวงมีนโยบายของคณะกรรมการกบข.นะคะที่กำหนดให้ในเรื่องของการลงทุนค่ะแล้วทิพย์ก็ได้ทราบนโยบายการลงทุนและเป้าหมายการลงทุนของกบข.ที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์อันเข้มงวดมากๆทิพย์ก็เพิ่งจะทราบว่าการลงทุนของกบข.ต้องอยู่ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพุทธศักราช2539และกฎกระทรวงที่ใช้บังคับโดยกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่า60%โดยต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบเป็นระบบเพื่อให้บรรลุผลตอบแทนเป้าหมายมีการวางกลยุทธ์การลงทุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลการลงทุนตลอดจนการติดตามประเมินสภาวะตลาดการลงทุนอย่างใกล้ชิดโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นสำคัญและการกำหนดเป้าหมายการลงทุนต้องดำเนินการอย่างรอบคอบที่สำคัญที่สุดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกบข.ก่อนทุกครั้งด้วยค่ะได้ทราบอย่างนี้แล้วนะคะท่านสมาชิกกบข.และทิพย์ก็คงจะมีความมั่นใจแล้วนะคะว่าเงินของเรานั้นได้รับการดูแลอย่างดีจากกบข.ค่ะและหลังจากนี้นะคะทิพย์จะพาท่านสมาชิกไปรับทราบขั้นตอนการลงทุนของกบข.กับทางด้านของรองเลขาธิการกลุ่มบริหารเงินกองทุนคุณยิ่งยงนินเสนาค่ะการสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่สมาชิกภายใต้กรอบการลงทุนอย่างหนาแน่นเป็นบทพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพด้านลงทุนอย่างแท้จริงอยากให้ท่านรองนะคะได้อธิบายขั้นตอนการลงทุนของกบข.อย่างละเอียดว่ามีความยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนขนาดไหนคะครับกบข.นี่เราบริหารเงินกองทุนหลายแสนล้านบาทนะครับจำเป็นต้องมีขั้นตอนต่างๆมากตามสมควรเราจะเริ่มจากการวางกลยุทธ์นะครับซึ่งฝ่ายกลยุทธ์เนี่ยร่วมกับทีมบริหารเงินกองทุนเนี่ยจะทำงานร่วมกับฝ่ายการความเสี่ยงเพื่อที่จะกำหนดสัดส่วนการลงทุนให้เป็นตามกฎระเบียบนะครับพร้อมกันนั้นก็พยายามหาโอกาสสร้างผลตอบแทนให้ชนะเงินเฟ้อนะครับเมื่อได้สัดส่วนการลงทุนแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งเงินไปตามสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศนะครับซึ่งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการลงทุนเราประเมินสถานการณ์การลงทุนเป็นระยะเพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้เพิ่มผลตอบแทนหรือรักษาผลตอบแทนตามความเหมาะสมรวมถึงจะมีฝันความเสี่ยงเนี่ยช่วยเบรกหรือกระตุ้นการลงทุนตามสถานการณ์ด้วยครับท่านสมาชิกกบข.คะนอกจากการลงทุนที่มีขั้นตอนมากมายแล้วเรื่องความโปร่งใสของการลงทุนที่สมาชิกมั่นใจได้นั้นกบข.ก็มีฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรที่จะคอยตรวจสอบขั้นตอนการลงทุนให้เป็นไปอย่างถูกต้องบวกกับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เป็นประจำก็ทำให้ทิพย์มั่นใจในขั้นตอนการลงทุนของกบข.แล้วล่ะค่ะแม้ว่าการลงทุนของกบข.จะมีการกลั่นกรองคัดสรรควบคุมหลายระดับแต่คงจะใช้เป็นข้ออ้างหรือข้อจำกัดที่หยุดสร้างผลตอบแทนกับสมาชิกไม่ได้นะครับมืออาชีพจริงหรือเปล่าเขาพิสูจน์กันตรงนี้แหละครับเอาละค่ะท่านสมาชิกคะลำดับต่อไปนะคะที่จะพาไปติดตามการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนและการกำหนดสัดส่วนการลงทุนกับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนการลงทุนดร.อาภรณ์ชีวะเกรียงไกรค่ะการวางกลยุทธ์และการกำหนดสัดส่วนการลงทุนระยะยาวเป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องจบให้ได้ให้เร็วที่สุดเพราะนั่นคือการตั้งเข็มทิศว่าเราจะเดินไปที่ไหนไปได้ไกลแค่ไหนและไปด้วยวิธีใดการจัดสรรการลงทุนระยะยาวของกบข.นะคะเป็นการวางแผนที่มองออกไปไกลระยะ10ปีนะคะโดยมีเป้าหมาย
ผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวจะต้องชนะเงินเฟ้อนอกจากเราจะปฏิบัติตามกฎกระทรวงอย่างเคร่งครัดที่มีการลงทุนในสินทรัพย์มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ60เรายังจะต้องจัดสรรการลงทุนในส่วนที่เหลือไปสู่หลักทรัพย์ประเภทอื่นๆดูแล้วนะคะการกำหนดสัดส่วนการลงทุนแบบนี้จะทำให้การขยับขยายเพื่อทำกำไรยากขึ้นหรือเปล่าคะก็ยากค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะคะเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยจะต้องรักษาความสมดุลระหว่างการหาผลตอบแทนให้กับสมาชิกเพื่อให้ท่านสมาชิกเกษียณอย่างมั่นใจและการคลังไทยมั่นคงค่ะและเมื่อการลงทุนได้รับการกำหนดสัดส่วนอย่างลงตัวแล้วนะคะจะไปลงทุนในหลักทรัพย์ตัวไหนดีผู้ที่จะคำตอบได้ดีนะคะคือผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนคุณวรุฒขจรเวคินค่ะงานวิเคราะห์หลักทรัพย์หลายร้อยหลายพันตัวคืองานประจำที่ทำกันไม่มีวันหยุดต้องมองข้อมูลย้อนกลับไปถึงอดีตให้เห็นภาพปัจจุบันและมองทะลุไปในอนาคตถามกันตรงๆเลยนะคะจะรู้ได้ยังไงคะว่าจะเลือกลงทุนในตัวไหนคะขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นการลงทุนในหุ้นละกันนะครับเราก็จะเลือกหุ้นของบริษัทที่มีกำไรดีอยู่ในธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงแล้วก็ราคาหุ้นยังไม่แพงเกินไปเพื่อที่ว่าเราจะได้มีผลตอบแทนทั้งจากเงินปันผลแล้วก็จากกำไรจากราคาหุ้นที่สูงขึ้นครับแล้วอย่างนี้สมาชิกจะมั่นใจได้ยังไงคะในการลงทุนเราต้องมองข้อมูลกันอย่างรอบด้านนะครับเราต้องค้นต้องคิดต้องแข่งกับเวลาเรียกว่าต้องทั้งเร็วแล้วก็ทั้งแม่นด้วยครับเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกมั่นใจได้เลยครับว่ากบข.ลงทุนด้วยความรู้จริงไม่ได้ใช้ความรู้สึกแน่นอนครับและในตอนนี้นะคะเราได้ทราบถึงหลักทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนดีแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปลงทุนแล้วล่ะค่ะเราจะไปเริ่มกันนะคะที่การลงทุนในตราสารหนี้ก่อนเพราะว่าการลงทุนประเภทนี้มีสัดส่วนถึงร้อยละ60ของเงินลงทุนทั้งหมดซึ่งผู้ที่จะมาให้คำตอบกับเรานั้นคือผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนตราสารหนี้คุณธีรนุชธรรมพิมุขวัฒนาค่ะคนส่วนใหญ่มักจะมองตราสารหนี้เป็นตราสารนิ่งแต่นุชจะทำให้เป็นตราสารวิ่งให้ได้ค่ะการลงทุนในตราสารหนี้ถือเป็นความรับผิดชอบอย่างใหญ่ยิ่งนะคะเพราะว่าสัดส่วนใหญ่มากเกินกว่า 60% ของเงินลงทุนทั้งหมดแต่ท่านสมาชิกมั่นใจได้ว่าเงินของท่านอยู่ในที่ที่มีความมั่นคงสูงผันผวนต่ำแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าผลตอบแทนก็อาจจะไม่สูงมากนักการลงทุนในตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนน้อยแต่ว่าต้องใช้เงินก้อนใหญ่แล้วแบบนี้จะมั่นใจในผลตอบแทนได้ยังไงคะก่อนจะเลือกลงทุนกบข.จะต้องใช้ทีมงานวิเคราะห์ถึงสถานการณ์วิเคราะห์สถานะทางการเงินของแต่บริษัทในเชิงลึกต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบเป็นพิเศษการลงทุนในตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงแต่ก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ไม่สูงสำหรับสมาชิกบางท่านนะคะดังนั้นการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นก็ดูน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวค่ะทิปจะพาท่านสมาชิกนะคะไปรู้จักกับการลงทุนในตราสารทุนหรือว่าหุ้นกับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายลงทุนตราสารทุนคุณสมานตรงวรานนท์กันค่ะเพราะราคาหุ้นขึ้นลงอย่างรวดเร็วผมจึงไม่เคยคิดจะเล่นหุ้นผมแค่เอาจริงกับหุ้นทุกลมหายใจท่านสมาชิกหลายท่านไม่ชอบลงทุนในหุ้นเพราะมองว่าหุ้นมีความเสี่ยงแต่กบข.ไม่ได้มองเช่นนั้นครับที่จริงแล้วการลงทุนในหุ้นเป็นการลงทุนระยะยาวความเสี่ยงมีแน่แต่อัตราผลตอบแทนก็สูงเช่นกันหุ้นส่วนใหญ่ที่กบข.ลงทุนเป็นหุ้นที่อยู่ในดัชนีเซ็ต50ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้คัดเลือกหุ้นทั้งหมดมากกว่า500กว่าตัวคัดมา50ตัวให้อยู่ในดัชนีนี้เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกครับท่านมั่นใจได้ว่ากบข.มุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมให้กับท่านสมาชิกทุกท่านอย่างเต็มที่ลำดับต่อไปนะคะทิปจะพาท่านสมาชิกค่ะไปหาคำตอบกันกับการลงทุนในต่างประเทศกับผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนต่างประเทศและบริหารจัดการกองทุนดร.ตรีพลภูมิวัฒนะค่ะประสบการณ์การทำงานที่มิลเทนซึ่งเป็นสถาบันวิจัยตลาดทุนระดับโลกทำให้ผมมองการลงทุนทั่วโลกได้อย่างถึงแก่นและเห็นทิศทางการลงทุนทั่วโลกได้อย่างชัดเจนสมาชิกบางท่านนะคะมีข้อสงสัยว่าทำไมกบข.ต้องไปลงทุนในต่างประเทศแล้วอย่างนี้เราจะดูแลได้อย่างทั่วถึงหรือคะก่อนอื่นต้องขอเปิดใจคุยก่อนนะครับว่าสิ่งที่กบข.ตั้งใจทำคือการสร้างผลตอบแทนให้กับสมาชิกให้มากที่สุดแต่เนื่องจากสินทรัพย์ของกบข.มีขนาดใหญ่และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วการลงทุนในประเทศแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะขยับขยายไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับมีสินทรัพย์ให้เลือกที่หลากหลายนะครับอาจจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับสมาชิกได้มากขึ้นครับแล้วอย่างนี้กบข.ลงทุนในธุรกิจอะไรบ้างในต่างประเทศคะครับ
ในปัจจุบันนี้กบขลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายนะครับและหลายๆธุรกิจก็เป็นอุตสาหกรรมที่ในประเทศเราไม่มีเช่นอุตสาหกรรมทางการแพทย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งแบรนด์ดังๆต่างๆได้ฟังอย่างนี้แล้วก็สบายใจนะคะว่าเงินของสมาชิกอย่างเราจะได้รับความคุ้มครองแล้วก็มีการสร้างผลตอบแทนที่ดีไม่แพ้ระดับโลกเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะการลงทุนกบข.ยังมีการลงทุนอื่นๆอีกด้วยจะเป็นอะไรนั้นเราจะไปพูดคุยกันกับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายลงทุนทางเลือกคุณธีรพงษ์นินวรสกุลค่ะโอกาสมีรอบตัวเราแต่คนที่จะคว้ามาได้ต้องมองให้ไกลต้องคิดนอกกรอบและที่สำคัญต้องวิเคราะห์ให้รู้แจ้งเห็นจริงสมาชิกหลายท่านนะคะยังไม่เข้าใจว่าการลงทุนทางเลือกคืออะไรคะจะพูดอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆก็คือการลงทุนทางเลือกจะลงทุนในกิจการที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันในหมู่ของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เราจะซื้อหุ้นของกิจการนอกตลาดที่มีพื้นฐานดีมีโอกาสเติบโตสูงเรียกได้ว่าเป็นเพชรในตมก็ว่าได้โดยกบข.จะเข้าไปสนับสนุนการบริหารจัดการทางด้านการเงินและสนับสนุนผู้บริหารในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทเพื่อผลกำไรที่ดีขึ้นของบริษัทก่อนที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไปการลงทุนทางเลือกของกบข.ยังมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีรายได้จากค่าเช่าที่สม่ำเสมอและปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันกบข.มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในเขตย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพโดยเป็นเจ้าของอาคารสำนักงาน3ตึกด้วยกันได้แก่ตึกอับดุลลาฮิมตึก GPS วิทยุตึกบางกอกซิตี้มีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์1แห่งและโรงแรมในภูเก็ตอีก1แห่งกบข.ลุยลงทุนในทุกเรื่องจริงๆนะคะทั้งตราสารหนี้ทั้งลงทุนในหุ้นทั้งลงทุนทางเลือกทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแต่ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นจะรับมืออย่างไรเราจะไปถามคำถามนี้กันกับรองเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินลงทุนกับคุณยิ่งยงนินเสนาค่ะกบข.ทุ่มเทในการวางกลยุทธ์รวมถึงการกำหนดและการปรับสัดส่วนการลงทุนเป็นอย่างมากทำให้เรามีพื้นที่จับตัวได้เพื่อปรับหรือยืดหยุ่นในการปรับจัดส่วนให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันการขาดทุนและในบางขณะก็สร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมได้อีกเราได้ทราบถึงการลงทุนที่มุ่งสู่ผลตอบแทนแล้วนะคะแต่ท่านสมาชิกคงจำได้ที่ว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงเสี่ยงที่ว่านี้เสี่ยงที่จะได้หรือเสี่ยงที่จะเสียเราจะไปหาคำตอบกันกับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุนกับดร.แมนชุติชูเดชค่ะการบริหารความเสี่ยงการลงทุนเหมือนการบริหารร่างกายบางเวลาก็ต้องผ่อนคลายความเสี่ยงเพื่อรักษาผลตอบแทนที่มีอยู่แต่บางครั้งก็ต้องกระตุ้นให้เสี่ยงมากขึ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าความเสี่ยงมีทั้งด้านบวกและด้านลบด้านบวกก็คือถ้าท่านเสี่ยงน้อยเกินไปท่านจะเสียโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นด้านลบก็คือถ้าท่านเสี่ยงมากเกินไปท่านจะเสียผลตอบแทนที่มีอยู่หน้าที่ของฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุนก็คือสร้างสมดุลของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความพอดีหากเห็นช่องทางที่จะสร้างผลตอบแทนได้เราจะกระตุ้นให้ลงทุนมากขึ้นถ้าเห็นว่าเริ่มลงทุนมากไปเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเสียผลตอบแทนที่มีอยู่ก็ต้องผ่อนคลายต้องปล่อยขายบ้างเพื่อป้องกันการขาดทุนท่านสมาชิกคะนอกจากการลงทุนการบริหารความเสี่ยงแล้วนะคะความโปร่งใสก็เป็นสิ่งที่สมาชิกถามหามากที่สุดเช่นกันค่ะกบข.จะบริหารการลงทุนอย่างโปร่งใสแค่ไหนเราจะไปถามเรื่องนี้กันกับผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรกับคุณวรรณาพรเจริญวาทค่ะต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดต้องโปร่งใสในทุกประเภทการลงทุนคือกฎกติกาที่กบข.ต้องปฏิบัติตามอย่างไม่มีบิดพริ้วกบข.มีระบบที่ควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์กรอบการลงทุนและความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการในทุกขั้นตอนค่ะโดยกบข.ได้พัฒนาระบบ IT ให้มีการตรวจสอบได้ทั้งก่อนและหลังการลงทุนรวมถึงมีการทบทวนกรอบให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอค่ะได้ฟังกระบวนการตรวจสอบแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าโล่งใจนะคะแต่ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ดีว่าองค์กรที่อยู่กับการลงทุนมากๆอย่างกบข.นะคะก็อาจจะมีข้อมูลที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับพนักงานไปลงทุนเองได้แล้วอย่างนี้จะมีมาตรการยังไงบ้างคะค่ะประกาศกันตรงนี้เลยนะคะพนักงานทุกระดับของกบข.รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ต้องแจ้งข้อมูลการลงทุนให้กบข.ทราบทุกครั้งเรื่องนี้เราเคร่งครัดมากค่ะเพื่อให้ท่านสมาชิกมั่นใจว่าไม่มีการเลือกซื้อหุ้นหรือเอื้อประโยชน์กันภายในอย่างแน่นอนค่ะ
นอกจากนี้เรายังได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินจากสตง.อยู่เป็นประจำโล่งใจแล้วก็เข้าใจขึ้นเยอะเลยนะคะสำหรับการลงทุนของกบข.แต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือการลงทุนอย่างรับผิดชอบจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบกันกับผู้อำนวยการฝ่ายธรรมาภิบาลกับคุณเดือนเพ็ญจันทร์สิริศรีค่ะสิ่งแวดล้อมที่ดีสังคมที่ดีและความโปร่งใสในการทำธุรกิจจะเป็นสิ่งที่กบข.ยึดมั่นและทำตลอดไปค่ะช่วยยกตัวอย่างให้สมาชิกเห็นภาพได้ไหมคะว่าการลงทุนอย่างรับผิดชอบนั้นเป็นยังไงคะได้ค่ะกบข.ไม่ลงทุนในธุรกิจที่จะก่อให้เกิดปัญหามลภาวะหรือมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกบข.ไม่ลงทุนในธุรกิจที่เป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของประเทศและกบข.จะไม่ลงทุนในธุรกิจที่ไม่โปร่งใสหรือไม่สามารถอธิบายได้ต่อบุคคลภายนอกค่ะการลงทุนอย่างรับผิดชอบคือหัวใจสำคัญที่กบข.ยึดถือมาโดยตลอดสิ่งแวดล้อมที่ดีสังคมที่ดีและความโปร่งใสในการทำธุรกิจจะเป็นสิ่งที่กบข.ยึดมั่นและทำตลอดไปค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ท่านสมาชิกกบข.และทิพย์จะมีความเข้าใจและก็มั่นใจในการลงทุนของกบข.มากขึ้นส่วนวันนี้ก็ต้องลากันไปด้วยการลงทุนที่เข้าใจอย่างถูกต้องวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ